พอมาเป็นแบบเนี้ยทั้งประจวบทั้งสุพรรณและสุพรรณการเนี่ยถ้าเกิดว่าทีละทีหนึ่งพลาดดันมี31คะแนนเท่ากันสุพรรณก็เราไปดูระเบียบกับมินิลีกหน่อยไหมสั้นๆพี่เจใช่ใช่ครับที่คุณเตรียมมาที่คุณเตรียมมาอ๋อแน่นอนคือเนี่ยเราคุยกันเนี่ยในสถานการณ์ที่ทั้งพี่ธงแล้วก็โคโรโต้บอกนะคุณผู้ชมคือเราพูดให้ฟังว่าไอ้เรื่องของผลเนี่ยเอาแค่ทีมตัวเองเป็นหลักนะคือสถานการณ์คือว่าถ้าเกิดว่าทีมละทีหนึ่งพลาดแล้วอีกทีมเนี่ยชนะเนี่ยมันจะกินด้วยแต้มมันจะไม่ต้องมีเฮดทูเฮดละแต่ในกรณีที่มันจะเกิดขึ้นที่เป็นเฮดทูเฮดเท่ากันเนี่ยคือจบที่ทั้งประจวบทั้งสุพรรณและสุพรรณการเนี่ยดันมี31คะแนนเท่ากันซึ่งที่ไล่เรียงกันเนี่ยมีกรณีเดียวมีกรณีเดียวที่เกิดขึ้นได้ด้วยเกิดขึ้นได้ด้วยคือประจวบไม่ชนะเมืองทองแต้มคงที่31ถูกไหมสุพรรณเนี่ยมี4แต้มก็คืออาจจะชนะหรือเสมอไม่รู้จากสองนัดได้จาก2นัดหรือไปเสมอกับทางบุรีรัมย์ชนะบุรีรัมย์ก็ได้ทั้ง2เกมเนี่ยมี4แต้มมันก็จะจบที่31ใช่แล้วก็ทางฝั่งของสุพรรณการต้องชนะ2นัดชนะ2นัดก็จบ31ใช่คราวนี้มันก็คือว่าพอมาเป็นแบบเนี้ยแต้มมันเท่ากันเมื่อจบฤดูกาลเนี่ยมันต้องเอากฎนี้มาใช้เพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นคือมีข่าวลงว่าสุพรรณการตกชั้นไปแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะว่าถ้าคุณไปดูตามการจัดอันดับตารางคะแนนปกติอะโอเคมันตกชั้นใช่แต่ว่าตอนนี้มันต้องดูสถานการณ์ที่พอจบแต้มเท่ากันแล้วจบซีซั่นเนี่ยเขาใช้กฎแบบนี้ครับซึ่งกฎมันจะคือเอา head to head ขึ้นมาก่อนจ้า head to head เนี่ยเราก็ไล่เรียงไปเมื่อสักครู่หมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับซึ่งมันชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยพอวัด head to head ปุ๊บขึ้นมาให้ดูเลยดีกว่าเป็นมินิลีก3ทีมในกรณีจบ31แต้มมันจะมี3ทีมครับฉะนั้นกฎ head to head จะไล่เรียงตามเมื่อสักครู่ที่ผมบอกเลยเนี่ยครับพอขึ้นมาตามแบบนี้ปุ๊บสุพรรณครับสุพรรณดีที่สุพรรณรอดก็คือเอาผลงานของสุพรรณเจอสุพรรณการเจอประจวบไปกลับเนี่ยอย่างละสองนัดเนี่ยมารวมกันเนี่ยก็อย่างที่เห็นเลยสุพรรณก็รอดครับในกรณีถ้า31แต้มเท่ากันนะทั้งสามทีมนะมีเคสเดียวนะใช่มีเคสเดียวที่เราจะใช้มินิลีกตรงนี้นะจำไว้นะครับถ้า31แต้มจำไว้นะครับ31แต้มเท่ากันทั้งสามทีมดูวันนี้ครับสุพรรณรอดใช่จำง่ายๆเลยถ้า31แต้มเท่ากันสุพรรณรอดแต่ถ้าเกิดว่าต่างฝ่ายต่างไม่ถึง31แต้มอ่ะมันชัดอยู่แล้วไอ้ตัวของมันไม่ต้องมาดูพวกนี้เลยไม่เข้ากฎนี้ถูกต้องโอเคอันนี้เอามาฝากพี่ธงพี่ออโต้ด้วยรวมถึงแฟนๆด้วยผมว่าน่าจะเคลียร์เคลียร์แล้ววันนี้เราโอ้โหเราถือว่าเราลงดีเทลให้มากเลยแล้วก็มีตารางขึ้นมาให้เห็นชัดเจนเลย